San Fran A name 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 San Fran จากบ้านเดินลงนอนมุ่งสู่นครซานฟรานซิสโกพวกสักนินาไล่ประเด็นการอันเนสันตานไม่เคยกลัวใครไล่มันออกไปคนกันสัตย์ไทยกับอันเนสันตาไล่ประเด็นการอันเนสันตานไม่เคยกลัวใครไล่มันออกไปคนกันสัตย์ไทยกับอันเนสันตาสวัสดีครับพี่น้องที่รักท่านครับก็มาก่อนเวลานัดนะครับเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวแขกรายการพิเศษวันนี้นะครับพี่อเนกซานพรานมีธุระด่วนต้องปฏิบัตินะครับรู้สึกสัญญาณจะมีปัญหานิดหน่อยแต่ว่าเอาไม่เป็นไรเราอัดไปแล้วนะครับก็พี่น้องถ้าฟังสัญญาณสดถ้าจะมีปัญหาบ้างนะครับก็ต้องขออภัยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะลองพยายามแก้ไขนะครับตอนนี้นะครับมีประเด็นที่จะต้องพูดคุยกันโดยพี่อเนกซานพรานนะครับได้นะมีความห่วงใยที่อยากจะนำมาฝากพี่น้องนะสั้นๆในวันนี้พี่เหนกครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับประเด็นที่เราต้องคุยกันเลยในวันนี้เบื้องต้นเนี่ยคงจะหนีไม่พ้นเรื่องของลุงสนามหลวงนะพี่เหนกครับฐานะที่เราก็ยังดูแลภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนอยู่ยังไงอยากจะให้พี่เริ่มเปิดประเด็นตรงนี้ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราจะคุยภาพรวมการเมืองวันนี้ซึ่งหัวข้อที่เราตั้งไว้ก็คือรัชกาลที่10กับทางตันทางการเมืองของไทยนะครับนี่เป็นหัวข้อโดยกว้างๆแต่เดี๋ยวเราจะลงประเด็นกันภายหลังนะครับครับเรื่องลุงสนามหลวงที่ภรรยาแล้วก็ลูกชายโดนจับเนี่ยพี่เอกมีความเห็นประการใดครับคือในฐานะที่พวกเราเนี่ยทำงานด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยต้องยอมรับว่าคณะกรรมการทุกคนมีความเป็นห่วงใยเมื่อวานนี้เราก็ได้ติดต่อทางคุณแอนนอร์แมนซึ่งเป็นที่ปรึกษาของภาคีไทยเป็นคนอเมริกันนะฮะติดต่อมาทางคณะกรรมการว่าเราควรจะดำเนินการอย่างไรนะผมเองผมก็มีความรู้สึกเป็นห่วงใยบุคคลผู้บริสุทธิ์นะถึงแม้ว่าลุงสนามหลวงมีอุดมการณ์ที่แตกต่างในการต่อสู้กับเราแต่ครอบครัวเขาเนี่ยเขายังเป็นบุคคลที่บริสุทธิ์มีชีวิตจิตใจเหมือนบุคคลทั่วไปนะฮะแล้วก็พวกเราเองก็คิดว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดนะเป็นบุคคลที่บริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นลูกชายหรือภรรยาของกลุ่มชูชีพเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยทางภาคีไทยเรากำลังทำหนังสือประท้วงไปทางองค์การสหประชาชาตินะฮะโดยคุณแอนเนี่ยนะจะเป็นผู้ทำหนังสือส่งมาถึงองค์การสหประชาชาติให้กดดันให้ประเทศไทยเนี่ยปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้งสองท่านโดยเฉพาะผู้ต้องหาคนอื่นนะเราก็จะต้องให้การช่วยเหลือดูแลเวลานี้ถึงแม้ว่าทางทนายความตั้งสิทธิมนุษยชนจะเข้าไปช่วยเหลือแต่มีผู้ต้องหาหลายคนยังไม่รู้ว่าพวกเขาเนี่ยเราไม่รู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนและเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยจับกลุ่มไปกับตัวเอาไว้ที่ใดบ้างนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเราจะรีบดำเนินการทำหนังสือประท้วงไปทางองค์การสหประชาชาติให้รีบปล่อยตัวให้ทางรัฐบาลไทยปล่อยตัวบุคคลผู้บริสุทธิ์ด่วนซึ่งบุคคลบริสุทธิ์เนี่ยเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองใดๆนะตอนนี้เนี่ยผมก็ให้การสนับสนุนกับคณะกรรมการให้รีบดำเนินการโดยด่วนเลยครับครั บซึ่งตอนนี้ก็คุณแอนนอร์แมนได้ร่างหนังสือนะครับหลังจากที่เราคุยกันเมื่อวานก็ต้องเรียนให้พี่น้องทราบนะครับที่อยู่ร่วมขบวนการต่อสู้ของพวกเราเนี่ยในส่วนของประชาธิปไตยนั้นเราสู้กันนะครับแล้วก็ต่างคนต่างก็แสดงความเห็นในมุมมองของตัวเองนะครับจะต่างกันบ้างอะไรกันบ้างนะครับหรือว่าจะมาขัดกันบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาของการเมืองการเมืองย่อมมีเสียงที่แตกต่างหลากหลายและเราเคารพในเรื่องนั้นแล้วเราพูดคุยถ้าจะมีการถกเถียง
ก็ยังเป็นภาษานะใช้ภาษาของเหตุผลแล้วก็ยังถือว่าเรายังอยู่นะต่อสู้ในลักษณะที่มีเผด็จการเป็นศัตรูร่วมนะครับเพราะนั้นเราก็ต่อสู้กันมานะเรื่องเล็กน้อยที่ขัดใจกันนั้นมันไม่มาเกี่ยวนะถ้าเป็นเรื่องสิทธิประชาชนนั้นเมื่อใดก็ตามที่สิทธิเสรีภาพของบุคคลถูกก้าวล่วงนะครับภาคีไทยเพื่อสิทธิประชาชนมีหน้าที่จะต้องยื่นมือเข้ามาจะมานะป้องปรามหรือว่าจะมาเยียวยาหรือว่าจะมาช่วยกันในการสร้างจิตสำนึกนะครับชี้ถูกให้มันถูกชี้ผิดให้มันผิดนะครับนี่คือหน้าที่ของภาคีเราแล้วก็เดี๋ยวคณะกรรมการบริหารชุดใหม่นะครับก็คงจะได้ดำเนินการในเรื่องนี้นะเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็เป็นก้าวต่อไปหลังจากตอนนี้จดหมายออกมาแล้วแล้วก็มีการเผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่างๆนะครับซึ่งทางออนไลน์นั้นคุณแอนนอร์แมนก็ได้สถาปนาความสัมพันธ์กับองค์กรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อสารมวลชนระดับนานาชาติแล้วก็องค์การสิทธิมนุษยชนสากล นะครับซึ่งอันเนี้ยเราคงจะต้องเร่งเร้านะครับส่งไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็หวังว่าจะได้เห็นการปล่อยตัวของญาตินะครับผู้บริสุทธิ์ผู้ไม่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นทางการเมืองของคุณลุงสนามหลวงสิ่งเหล่านี้เราจะปล่อยให้เป็นมาตรฐานของสังคมไปถึงลูกหลานเราต่อไปไม่ได้นะครับทีนี้เอาละเพื่อนเอกครับเนื่องจากเพื่อนเอกค่อนข้างจะมีเวลาน้อยก็ขออนุญาตเข้าประเด็นทางการเมืองเลยพี่เนี่ยครับการเมืองวันนี้เนี่ยก็เรียกว่าชุลมุนนะครับพอสมควรเพราะว่าเกิดการเคลื่อนไหวจากหลายๆฝ่ายโดยเฉพาะยิ่งหลังจากที่มีการนะมีการปลดล็อกเขาว่าอย่างนั้นนะครับก็เสียงก็อื้ออึงกันไปหมดทีนี้ในภาวะที่มันอื้ออึงกันเนี่ยนะที่ต่อสู้กันเนี่ยแต่ละคนก็อยากมีสิทธิ์มีเสียงอยากจะพูดอยากจะสู้หลายคนก็อัดอั้นมานานในส่วนตัวผมเนี่ยก็มองเกมว่าเกมเบื้องหน้าเนี่ยมันก็คงต้องสู้กันตามความเป็นจริงที่มันเป็นอยู่นะครับใครชกตรงไหนได้ใครจับตรงไหนได้ใครอยู่ตำแหน่งไหนก็ต้องเล่นตามเกมเมื่อโอกาสมาก็ได้เล่นก่อนหน้านี้ไม่ให้เล่นเลยแต่ว่ารายการเราวันนี้เดี๋ยวสักครู่นี่พี่อเนกจะได้พูดถึงสาระสำคัญว่าในความชุลมุนวุ่นวายกันเนี่ยเรากำลังต่อสู้กันไปจะก้มหน้างุดสู้ซ้ำแล้วซ้ำเดิมแล้วก็อยู่ในกรอบเดิมเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไปเจอผลเดิมๆเพราะนั้นซึ่งสิ่งนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญเพียงแต่ว่าประเด็นที่ผมอยากจะเสนอเบื้องต้นเนี่ยเพื่อนเอกครับเรื่องการต่อสู้ในเกมเบื้องหน้าเนี่ยวันนี้เนี่ยนะเราเอาง่ายๆว่าเป้าหมายถ้าระยะยาวเนี่ยคือการเปลี่ยนระบอบการต่อสู้นะครับโดยการรวมตัวทุกคนมาแล้วก็จะต้องเอาอำนาจไปอยู่ในมือประชาชนสร้างประชาธิปไตยให้ได้อะไรที่ไม่ใช่ก็ปัดออกไปให้หมดนะครับแยกถูกแยกผิดทำสิ่งผิดให้มันถูกซะทีนี้ครับอันนั้นคือระยะยาวแต่ว่าจะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยต้องอาศัยหลากหลายอย่างซึ่งวันนี้อยากให้เพื่อนเอกเติมตรงนั้นแต่ในส่วนเรื่องหน้าเนี่ยผมอยากจะบอกสั้นๆสำหรับพี่น้องหลายๆฝ่ายว่าการต่อสู้ข้างหน้าเนี่ยเราจำกัดนะการต่อสู้เอาไว้ว่าจะต้องไม่ให้คสช. อยู่ในอำนาจต่อนะครับทีนี้ไม่ให้อยู่ในอำนาจต่อแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีคำถามอีกแล้วว่าแล้วคนที่มาอยู่ในอำนาจต่อเนี่ยเป็นใครซึ่งอันนี้เดี๋ยวพี่อเนกน่าจะได้นะเติมแล้วก็ให้ข้อคิดได้แต่ในเบื้องต้นเนี่ยถ้าสมมติว่านะเกมที่เราจะสู้กันนี่คือให้คสช. อยู่ในอำนาจไม่ได้ผมได้เสนอความเห็นไปเมื่อเช้านี่ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนักการเมืองทั้งหลายคุณก็เคยทำผิดทำพลาดมาเนี่ยผมเสนอไปว่าควรจะให้นักการเมืองทั้งหลายที่มีจิตสำนึกรู้ผิดรู้ชั่วว่าอำนาจที่มันอยู่ในอำนาจวันนี้คนที่ตรากฎหมายเขียนกฎหมายเขียนกฎระเบียบแล้วจะยกตัวเองขึ้นไปผู้คุมกฎระเบียบนะเอารัดเอาเปรียบทุกด้านเนี่ยวันนี้นักการเมืองนะครับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้าจะหันหน้ามาจับมือกันเพื่อล้มล้างอำนาจของรัฐบาลทหารนะครับในเบื้องหน้าก่อนให้มันออกไปเพราะถ้ามันอยู่เนี่ยอาจารย์ชูพงศ์ก็บอกว่ามันไม่ได้อยู่4ปี5ปีนะมันกลายอยู่20ปีซึ่งความเป็นจริงก็น่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าปล่อยให้มันอยู่เนี่ยฝังรากไปแล้วเนี่ยที่พม่าอยู่กันตั้งเกือบครึ่งร้อยปีนะ40 50ปีเพราะนั้นเนี่ยถ้างานเบื้องหน้าอยู่ตรงนี้ผมก็ฝากข้อคิดว่าพวกเราต้องใจกว้างแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างพวกเรากันเองที่สู้กันมาเป็นประชาธิปไตยแน่นอนวันนี้ต้องพูดภาษาเดียวกันแสวงจุดร่วมอันไหนที่นะมันต่างกันมากก็ต้องตัดออกไปก่อนนะครับเพราะว่าภารกิจของเราคืออย่าให้คสช. อยู่ในอำนาจต่อแล้วเมื่อเปิดโอกาสให้มีการกาบัตรเนี่ยปัญหามันหนักเลยเพราะว่าเขาเอาเปรียบทุกด้านแล้วเขาเหมือนกับว่ามั่นใจว่าจะต้องขึ้นเป็นนายกให้ได้อยู่ในอำนาจต่อให้ได้เนี่ยวิธีการที่จะทำให้นะชนะเนี่ยตรงไหนทำได้ต้องทำแล้วสิ่งที่ผมเสนอเอาไว้คือว่าวันนี้มันมีข่าวมาว่าอภิสิทธิ์เนี่ยนะครับบอกว่าจะไม่ร่วมกับประยุทธ์ซึ่งพอไปอภิสิทธิ์ประกาศออกมาปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าทางฝั่งสนธิยานซึ่งเป็นข่าวทีนิวส์ตอนนี้มาอยู่เนชั่นก็ปรากฏว่าออกมาชัดเจนพี่เนกครับออกมาลักษณะขู่อภิสิทธิ์ไกลๆเลย
แล้วก็มองว่านักการเมืองเนี่ยทั้งอภิสิทธิ์ทั้งเครือข่ายคุณทักษิณนี่เป็นศัตรูกันมาศัตรูตัวที่แท้จริงของอภิสิทธิ์คือทักษิณแล้ววันนี้เนี่ยจะไปจับมือกับทักษิณหรือเพื่อมาล้มคสช.ล้มทหารเนี่ยลืมไปแล้วหรือว่าทหารมาช่วยตัวเองแล้วเมื่อก่อนทำอะไรไว้ความลับมันมีอยู่เยอะนะนี่มันขู่อภิสิทธิ์ไปแล้วงั้นแปลว่าถ้ามันไม่ต้องการให้เราทำอย่างนี้แปลว่านั่นคือทางที่ถูกเพราะทางที่จะล้มให้คสช.ขึ้นสู่อำนาจก็คือถ้าภูมิใจไทยถ้าประชาธิปัตย์มาร่วมมือกับเพื่อไทยชั่วคราวนะเราอย่าไปติดยึดติดว่าอดีตมันเคยฆ่าเรามาวันนี้ถ้าหนุมานจะองคุลิมานจะทำถูกบ้างเนี่ยเราต้องเข้าใจอันนี้เป็นเกมการเมืองระดับต๊อกแต๊กที่ต้องเล่นกันข้างหน้านะถ้าเป้าหมายถ้าเราคิดว่าคสช.ยังไงอยากจะล้มมันถ้าล้มได้เราล้มเราได้อำนาจมาแล้วมันก็ไปไม่ถึงไหนหรอกแต่ว่าถ้าจะต้องทำกันเนี่ยเราจะต้องมานั่งคุยอย่างนี้นี่ผมยกตัวอย่างเฉยๆว่าถ้าประชาธิปัตย์จะมาจับมือกับเพื่อไทยภูมิใจไทยมาจับมือกับเพื่อไทยแล้วประกาศว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยนะครับถ้าพรรคฝ่ายพลังประชารัฐชนะได้คะแนนเสียงเล็กๆน้อยๆแล้วก็คะแนนนะถ้าเทียบกับสภาล่างสภาผู้แทนราษฎรมันไม่ถึงครึ่งเนี่ยไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่เนี่ยแต่ไปอ้างเอา250จากสว.มาเนี่ยแล้วจะตั้งตนเป็นนายกเนี่ยเราต้องไม่ยอมแล้วทั้งหมดเนี่ยเกมนี้ในสภาการเลือกตั้งทั้งหมดนะครับถ้าประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยไม่หักกับฝั่งเผด็จการเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่จะโดนเผด็จการรวบหัวรวบหางเป็นไปได้สูงเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เสนอความคิดในเบื้องต้นตรงนี้แต่ว่าเมื่อเสนออย่างนี้แล้วเนี่ยอยากให้พี่เอกเสนอต่อเลยว่าเกมการเมืองที่เราต้องสู้กันอย่างเงี้ยก็ตามเกมเข้าไปเรื่อยๆแก้เกมไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ใช่ง่ายด้วยแม้กระทั่งที่ผมเสนอนี่จะเป็นไปได้แค่ไหนเพราะว่าเกมที่เขาขู่อภิสิทธิ์คนที่อยู่รายรอบอภิสิทธิ์ในประชาธิปัตย์อภิสิทธิ์เป็นคนของใครอะไรทั้งหมดเนี่ยนะเรารู้อยู่แก่ใจเมื่อถึงวันเวลาสำคัญมันเนี่ยมันจะหนีบเอาให้ได้ดังใจเพราะนั่นคือสันดานเผด็จการคือมันข่มขืนเอามันไม่ได้มาสู่ขอตามพิธีนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากข้อคิดตรงนี้ไว้เป็นเบื้องต้นแต่ว่าประเด็นสำคัญวันนี้คืออยากให้พี่อเนกได้เล่าได้พูดถึงสิ่งที่ตั้งใจจะบอกถึงการต่อสู้เตือนสติพวกเราทั้งหลายที่จะเข้าสู่เกมการเลือกตั้งซึ่งวันนี้แต่ละฝ่ายก็ขยันขันแข็งเหลือเกินนะครับเราก็จะได้ยินได้เห็นการต่อสู้พี่ไหนครับเชิญเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณที่ให้เกียรตินะเพราะมีบางคนหลายคนเริ่มไม่ให้เกียรตินะ ไม่มีความรู้ในเรื่องของการเมืองยังอ่อนหัดบ้างนะต้องไปอาบน้ำก๋วยเตี๋ยวล้างสมองบ้างนะมีขนาดนั้นเลยนะฮะเอาก็ไม่เป็นไรพี่เพื่อนพี่น้องกันก็ไม่ถือสากันนะพี่นะปล่อยเขาไปใครจะว่าอะไรก็ว่าไปทำบุญทำทานไปก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยไอ้การเมืองจริงๆแล้วเราอยู่เมืองนอกเนี่ยเราไม่อยากเข้าไปวุ่นวายพอเข้าไปวุ่นวายไปมีเขาเรียกมีผลกระทบนะฮะเป็นเหยื่อเนี่ยพอเข้าไปแสดงความคิดเห็นแล้วพอเข้าไปมองเห็นภาพอะไรแล้วมองเห็นความเดือดร้อนของประชาชนถูกฆ่าตายแล้วเนี่ยพอมองเห็นแล้วพอเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปพูดเนี่ยกลายเป็นเหยื่อเมื่อกลายเป็นเหยื่อแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเหยื่อทางการเมืองเหมือนกันเรานี่ก็เหยื่อทางการเมืองเหมือนกันแค่แสดงความคิดเห็นเอาความจริงมาพูดยืนอยู่บนแผ่นดินที่มีเสรีภาพอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาเอาความจริงมาพูดกลายเป็นเหยื่อถามว่ามันมีความยุติธรรมไหมไม่มีเลยประเทศไทยไม่ได้ให้ความยุติธรรมอะไรให้กับคนทั้งชาติเลยขนาดคนนอกชาติเขาจะไม่ให้อะไรเงี้ยนะถามว่าไอ้แบบนี้มันสมควรตามติดไหมไอ้แบบนี้มันสมควรที่จะตามจิกนะไอ้แบบนี้สมควรที่เอาออกมาแฉมีอะไรชั่วๆอะไรเร็วๆเนี่ยออกมาแฉให้สังคมโลกเขาได้เห็นไหมมันมีเยอะเลยมันมีเนื้อหาเยอะมากเลยเอาเป็นว่าอะไรการเมืองนะใครจะว่าผมไม่มีความรู้ด้านการเมืองอะไรก็ขอวิเคราะห์ในรูปแบบของนักสิทธิมนุษยชนกันละกันเราจะมาเรียกร้องผลประโยชน์ให้ประชาชนนะใครจะเป็นนักการเมืองใครจะโกหกใครจะล็อบบี้หลังบ้านใครจะนะเลียเจ้าใครจะประจบสพเจ้าเรื่องของพวกคุณนะแต่ถ้าเกิดตราบใดที่พวกคุณทำความเดือดร้อนให้คนที่เขาด้อยโอกาสเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนผู้ยากไร้เนี่ยนะสร้างกลไกในเรื่องของระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยมันไม่มีเนี่ยประชาชนไม่มีสิทธิเสรีภาพประชาชนต้องอยู่ภายใต้คำสั่งอย่างเดียวประชาชนต้องอยู่ภายใต้นะความต้องการของนักการเมืองที่ไปประจบสพที่หักหลังประชาชนแล้วเข้าไปสพกับสถาบันกษัตริย์สพกับทหารอย่างเงี้ยไอ้อย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องสู้กันหน่อยนะไอ้อย่างนี้ผมไม่ยอมแน่นอนเลยตราบใดที่ประชาชนเสียผลประโยชน์ประชาชนของเราเนี่ยนะขาด
สิทธิขาดเสรีภาพนะขาดวิสัยทัศน์ขาดชีวิตในความเป็นอยู่ที่ดีของมวลมนุษย์โลกเนี่ยโลกเขาอยู่กันแบบนี้แต่ไอ้คนชาติไทยมันถูกอยู่กันแบบพลาดอย่างเงี้ยมันก็ต้องสู้กันหน่อยนะคือใครจะยังไงก็ช่างวันนี้อุดมการณ์ใครจะเปลี่ยนแปลงไปใครพรรคการเมืองพรรคไหนที่จะไปสอพอเจ้าเชิญเลยแต่เราต้องสู้กันหน่อยถามว่าเป็นศัตรูกันไหมแน่นอนครับเพราะความต้องการมันต่างกันผมต้องการช่วยเหลือนะประชาชนคนยากคนจนคนยากไร้คนที่ด้อยโอกาสคนที่ไม่มีสิทธิเสรีภาพที่จะออกมาพูดแบบผมต้องการทำหน้าที่ตรงนั้นแล้วผมจะทำหน้าที่ของผมเนี่ยนะเป็นทฤษฎีนะในการต่อสู้ถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยมันจะอาจจะพ่ายแพ้แต่ทฤษฎีของพวกเราทฤษฎีที่ถูกต้องเนี่ยผมจะให้สังคมเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานว่าคลิปทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยนะไปย้อนดู100ปีให้หลัง200ปีให้หลังว่าตรงอย่างที่ผมพูดมั้ยว่ามันจริงอย่างที่ผมพูดมั้ยสิ่งที่ผมพูดวันนี้เพราะฉะนั้นไอ้ทฤษฎีที่ถูกต้องก็คือทฤษฎีที่ถูกต้องเอาละครับเข้าเรื่องวันนี้เวลามีน้อย แต่10ปีที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมั้ยคำตอบคือไม่แน่นอนคือเราต้องเรียนรู้ว่าไอ้ประชาธิปไตยเนี่ยนะจะมีกษัตริย์เป็นประมุขจะมีกษัตริย์ไม่เป็นประมุขนะประชาธิปไตยหมายถึงอำนาจเป็นของประชาชนทั้งประเทศแต่ถ้าเกิดว่าเอาอำนาจไปให้กษัตริย์เนี่ยไม่ใช่ประชาธิปไตยนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะกษัตริย์เมื่อเอากษัตริย์อำนาจไปให้กษัตริย์กษัตริย์มันมีเครือข่ายของมันมีเครือข่ายที่สามารถใช้อำนาจของกษัตริย์ได้เช่นองคมนตรีคณะกรรมการองค์กรอิสระคณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติศาลรัฐธรรมนูญศาลต่างๆที่สถาบันกษัตริย์ตั้งขึ้นมาเนี่ยหรือกองทัพด้วยซ้ำไปตั้งขึ้นมาเนี่ยถามว่าเครือข่ายพวกนี้เป็นเครือข่ายทำงานให้กษัตริย์ไหมใช่และเครือข่ายพวกนี้ไว้วางใจนักการเมืองมากกว่ากษัตริย์หรือไว้ใจกษัตริย์มากกว่านักการเมืองเอาไปคิดดูถามว่าไอ้พ่อค้านายทุนต่างๆมีความเชื่อใจเพราะนักการเมืองมากกว่าหรือพอใจกษัตริย์มากกว่าพ่อค้านายทุนพอใจกษัตริย์มากกว่าเพราะนั้นสถาบันกษัตริย์องค์กรกษัตริย์เนี่ยมันเป็นองค์กรอีกองค์กรหนึ่งที่ทำให้มี power มีพลังมีอำนาจขึ้นมาที่จะไปกดขี่องค์กรของประชาชนที่เลือกกันเข้ามาเมื่อไอ้รัฐบาลของประชาชนที่เลือกกันเข้ามาเนี่ยมันทำหน้าที่เนี่ยมันก็ไม่สามารถทำหน้าที่นอกเหนือเกินไปกว่าอำนาจของสถาบันกษัตริย์ซึ่งแวดวงของสถาบันกษัตริย์มีมากมายแล้วองค์กรอิสระหน่วยงานของสถาบันกษัตริย์กองทัพเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยทำงานเป็นเครือข่ายเป็นเครื่องมือของกษัตริย์หมดเลยถามว่าไอ้การเมืองการปกครองในประเทศไทยมันจะเป็นระบอบประชาธิปไตยได้อย่างไรแถมเอาอำนาจไปให้กษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจด้วยซ้ำไปด้วยตัวอำนาจของกษัตริย์เองเนี่ยเช่นจะตั้งคณะกรรมการชุดใดขึ้นมาก็ต้องให้พระมหากษัตริย์ลงพระปรามาภิไธยถามว่าแบบนี้มันเป็นการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเลยทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับอำนาจพระมหากษัตริย์เป็นผู้บริลมพระปรมาภิไธยหมดถ้าพระมหากษัตริย์ไม่โปรดเกล้าหรือไม่โปรดที่จะแสดงความสนับสนุนกับกฎหมายหรือความต้องการคือต้องการของคนที่นำเสนอเนี่ยผู้สนองพระราชโองการสนองราชโองการขึ้นไปเขาก็ไม่เซ็นเพราะนั้นเมื่อเขาไม่เซ็นแล้วอำนาจสูงสุดเนี่ยไอ้ระบบของการปกครองเนี่ยมันตกการอยู่ที่อำนาจและเครือข่ายของสถาบันกษัตริย์หมดเลยแบบนี้ไอ้ตัวแทนประชาชนเนี่ยที่เป็นรัฐบาลกันเนี่ยเป็นรัฐมนตรีกันเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีกันถามว่ามันมีอำนาจเหรอมันไม่มีอำนาจเลยเมื่อมันไม่มีอำนาจเลยเนี่ยไอ้เสถียรภาพของความมั่นคงของรัฐบาลมันก็เปราะบางคืออะไรมันเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นได้ง่ายเกิดการยุบสภาได้ง่ายเกิดการคลหาหรือปั้นน้ำเป็นตัวสร้างเรื่องเท็จขึ้นมากล่าวหาใส่ร้ายกรณีจำนำข้าวกรณีไม่จงรักภักดีกรณีทำให้สังคมแตกแยกเนี่ยมันเปราะบางมากเมื่อเปราะบางแล้วเนี่ยเสถียรภาพของนักการเมืองของการเลือกตั้งเนี่ยมันก็ไม่มั่นคงเมื่อมันไม่มั่นคงจะถามว่าเมื่อมันไม่คงมั่นคงสถาบันกษัตริย์มั่นคงกว่าเนี่ยถามว่าไอ้คนที่มันยกย่องสรรเสริญและมีความไว้วางใจอ่ะสองสถาบันกษัตริย์กับการเมืองเนี่ยมันไว้ใจระบอบไหนมากกว่ากัน
มันก็ต้องระบบไว้ใจระบบกษัตริย์มากกว่าเพราะนั้นไอ้ความเป็นนักการเมืองเนี่ยมันไม่มีเสถียรภาพเลือกเข้าไปแล้วเนี่ยไปทำงานเกินหน้ากษัตริย์ก็ไม่ได้เลือกเข้าไปแล้วเนี่ยไปออกนโยบายฝ่ายสถาบันกษัตริย์เขาไม่เห็นด้วยมันก็ไม่ได้เลือกเข้าไปแล้วเนี่ยไอ้พรรคการเมืองของอีกฝ่ายนึงซึ่งเป็นพรรคมหากษัตริย์สนับสนุนอยู่เนี่ยมันก็ตีรวนมันก็สร้างความวุ่นวายได้มันก็ทำให้สภานั้นเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นผมถามว่าเมื่อสภามันวุ่นวายเนี่ยเสถียรภาพของการเมืองมันจะราบรื่นไหมไม่ราบรื่นมันจะมั่นคงมันไม่มั่นคง80ปีที่ผ่านมาผมพูดถึง80ปีที่ผ่านมานะนี่ยังไม่ได้พูดถึงอนาคตนะเดี๋ยวจะพูดถึงอนาคตไอ้80ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเลวร้ายถึงขนาดนี้เนี่ยมันไม่มีระบอบประชาธิปไตยแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยผมถามว่าเมื่อคุณอยากเป็นนักการเมืองเนี่ยคุณต้องมีความรู้เรื่องการเมืองคุณต้องมีความรู้นะฮะว่าการปกครองในประเทศไทยเนี่ยใครมันใหญ่กว่ากันคุณใหญ่หรือกษัตริย์ใหญ่ประชาชนรักพวกคุณนักการเมืองหรือประชาชนมันรักกษัตริย์คุณต้องมองให้ออกก่อนถ้าคุณมาบอกว่าอ้างว่าต้องการระบอบประชาธิปไตยทีนี้เมื่อไอ้การเมืองมันเป็นแบบนี้ไอ้โครงสร้างการปกครองมันเป็นแบบนี้กษัตริย์ยังอยู่เหนือกฎหมายกษัตริย์ยังมีอำนาจอยู่มี power อยู่เนี่ยถามว่าตัวกษัตริย์เองเนี่ยอยากให้ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมั้ยดร.พินิจรู้จักคำว่าประชาธิปไตยมั้ยรู้จักคำว่าเสรีภาพมั้ยรู้จักคำว่าอิสระภาพมั้ยรู้จักคำว่าวิจารณ์ได้มั้ยรู้จักคำว่าตรวจสอบทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ได้มั้ยรู้จักใช่ไหมนี่คือระบอบประชาธิปไตยเมื่อคุณรู้จักก็ถามว่าถ้ามากษัตริย์ชอบไหมชอบให้คนมาตรวจสอบทรัพย์สินของตัวเองไหมกษัตริย์ชอบให้คนมาวิจารณ์พฤติกรรมของตัวเองไปปี้กับใครเนี่ยนะประชาชนวิจารณ์ได้เนี่ยกษัตริย์ชอบไหมไปยึดที่ดินเขาดินสนามม้าผิดหลักกษัตริย์ชอบให้ประชาชนวิจารณ์มั้ยชอบให้สื่อสารมวลชนวิจารณ์ได้มั้ยไม่ไอ้นั่นคือหลักระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้หลักที่พระมหากษัตริย์ต้องการเนี่ยเขาไม่ต้องการระบอบประชาธิปไตยไอ้หลักแบบเนี้ยคือเขาไม่ต้องการให้ใครมาตรวจสอบตัวเขาเขาไม่ต้องการให้ใครมาตรวจสอบราชวงศ์ทุกพระองค์เขาไม่ต้องการให้ใครมาตรวจสอบหรือวิจารณ์นะครอบครัวกษัตริย์เขาไม่ต้องการเขาต้องการอยู่เหนือกฎหมายเพราะชีวิตของเขาคิดว่าประเทศไทยนับร้อยปีเนี่ยมันอยู่มากันแบบนี้เขาบอกว่าไอ้วันที่24มิถุนายน2475เนี่ยมันไม่ใช่มันลืมไปแล้วเขาถอดหมุดไปแล้วแล้ววันนี้เนี่ยนาทีนี้ต่อไปการเมืองที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันหนักกว่า80ปีที่ผ่านมาด้วยซ้ำไปมันหนักกว่ารัชกาลที่9ด้วยซ้ำไปเวลานี้มันเปิดเผยแล้วรัชกาลที่10เนี่ยอยากจะเขียนกฎหมายของตัวเองเนี่ยแก้ไขกฎหมายตัวเองเนี่ยโดยไม่ผ่านสภาแล้วสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เคยเป็นสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตอนนี้กลายเป็นสำนักงานทรัพย์สินของครอบครัวมหิดลแล้วถามว่าอย่างนี้นะเขาต้องการระบอบประชาธิปไตยมั้ยเขามีอำนาจทำได้ทุกอย่างเขามีงบประมาณเขาต้องการเขาสั่งรัฐบาลของเขาเนี่ยเขาต้องการรัฐบาลที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้บริหารประเทศเนี่ยรัฐบาลนั้นต้องเป็นเครื่องมือของเขาใครเกลียดเวลานี้ใครเกลียดพลเอกประยุทธ์เนี่ยหมายถึงคนที่มองฝ่ายตรงข้ามกับเขาแล้วเพราะสิ่งที่ไอ้พลเอกประยุทธ์มันทำเนี่ยมันทำเพื่อเขาทั้งนั้นทำเพื่อกษัตริย์ทั้งนั้นที่มันมาด่าประชาชนที่มันออกกฎหมายมาตรา14นะไปยึดเหมืองทองเนี่ยแล้วก็มาให้สถาบันเนี่ยไปยึดสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เป็นทรัพย์สินทรัพยากรทางธรรมชาติเนี่ยตกไปอยู่ในมือของสถาบันกษัตริย์หมดผมถามว่าไอ้ตัวพลเอกประยุทธ์เองเวลานี้เนี่ยที่มันอยู่ได้มันอยู่ได้เพราะใครอยู่ได้เพราะใครเอานะเอาทีละอย่างนะผมถามว่าไอ้การยึดอำนาจมาเนี่ยเอาทั้งราชการที่9แล้วกันที่10การยึดอำนาจของพลเอกประยุทธ์เนี่ย
เมื่อวันที่22พฤษภาคมปี2557ยึดอำนาจมาใครลงพระปรมาภิไธยใครทรงลงพระปรมาภิไธยรัชกาลที่9ยอมรับตั้งรัฐบาลเนี่ยตั้งรัฐบาลขึ้นมาเนี่ยนะหัวหน้าคณะคสช.สนองพระบรมราชโองการแล้วใครทรงลงพระปรมาภิไธยตั้งรัฐบาลเนี่ยประยุทธ์2ประยุทธ์3ประยุทธ์4นะ1 2 3 4เนี่ยนะตั้งคณะกรรมการสนช.ที่คําเข้าไปร่างกฎหมายในสภาที่ตั้งไปร่างไปทําหน้าที่ในสภาเนี่ยใครเป็นผู้ทรงลงพระปรมาภิไธยกษัตริย์ตั้งองค์กรอิสระตั้งศาลรัฐธรรมนูญใครทรงลงพระปรมาภิไธยออกกฎหมายต่างๆออกกฎหมายมาตรา44แก้ไขปัญหาแก้ไขกฎหมายของตัวเองอยากทำอะไรเนี่ยใครทรงลงพระปรมาภิไธยใครประยุทธ์เหรอก็ไม่ใช่พ่อประยุทธ์เหรอก็ไม่ใช่กษัตริย์ทั้งนั้นนะเจ้าทั้งนั้นเลยราชวงศ์ทุกคนรู้เห็นเป็นใจหมดรัฐธรรมนูญที่บอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญทวงฉบับทวงความเจริญเนี่ยที่บอกที่เราพูดกันทวงความเจริญถามว่าถึงแม้ว่าจะเป็นฉบับทวงความเจริญใครเป็นคนทรงลงพระปรมาภิไธยใครเห็นดีเห็นงามกับไอ้รัฐธรรมนูญฉบับทวงความเจริญใครเห็นดีเห็นงามระวังนะใครที่ไปตำหนิรัฐธรรมนูญครับไอ้ตัวกษัตริย์เองมันเห็นว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามกับมันเลยเพราะไม่สนับสนุนสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำไม่สนับสนุนสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากการทรงลงพระปรมาภิไธยมันเกิดจากการทรงลงพระปรมาภิไธยทุกเรื่องกษัตริย์เนี่ยรู้เห็นเป็นใจทุกเรื่องในสิ่งที่ไอ้ประยุทธ์ทำตั้งคณะกรรมการเนี่ยกกต.เนี่ยตั้งขึ้นมาเนี่ยออกกฎหมายการเลือกตั้งแบ่งเขตการเลือกตั้งถามว่ามันเกิดจากความคิดประยุทธ์เหรอไม่ใช่คนเดียวมันมีองค์คณะมันมีที่ปรึกษาฝ่ายกษัตริย์เนี่ยแล้วกษัตริย์ก็เป็นผู้ทรงลงพระปรมาภิไธยไปดูดิองค์คณะองค์มติกี่คนมีนักกฎหมายกี่คนแล้วเอาไอ้วิษณุมาเป็นหุ่นเชิดเอาไอ้มีชัยมาเป็นหุ่นเชิดทำหน้าที่เป็นตุ๊กตาประสานไปทางสังคมไทยแต่ไอ้ตัวกำหนดจริงๆนะอยู่ในวังนั่นมันเป็นคณะองคมติอยู่ในวังแต่ใครบอกแม่งกษัตริย์ไม่รู้เห็นเป็นใจใครเป็นคนพูดทุกอย่างกษัตริย์หมดถามว่าไอ้สิ่งที่ล่าสุดที่มันเกิดขึ้นที่พลเอกประยุทธ์เอาเงินโดยเสด็จพระราชกุศลไปถวายพันล้านบาทแล้วไม่ใช่ครั้งแรกก็หลายครั้งที่ถวายเนี่ยถามว่าไอ้เงินจำนวนนั้นมันมาจากไหนมันเป็นเงินที่โกงกินชาติบ้านเมืองมามะเมื่อมันเป็นเงินโกงกินชาติบ้านเมืองถามว่ารัชกาลที่10รับเงินรับของโจรมาเพราะมันเงินล้อนเงินผิดกฎหมายไอ้เงินพันล้านบาทเนี่ยถามว่าไอ้รัชกาลที่10เนี่ยรับของโจรหรือเปล่าถามว่ารับของโจรผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายจะฟอกเงินมาจะอะไรมาเนี่ยถ้าที่มาของเงินไม่มีที่มาของเงินไม่ถูกต้องเนี่ยระบอบประชาธิปไตยมันชี้เห็นว่าเงินคุณได้มาเนี่ยมาจากไงพันล้านบาทเนี่ยคุณไปเอาทำอะไรมาแต่ประเทศไทยแม่งทำได้ทุกอย่างเลยไปฟอกเงินมาไปโกงกินมาแล้วถามอย่างเงี้ยมีหรือกษัตริย์จะต้องการระบอบประชาธิปไตยเพราะระบอบประชาธิปไตยมันตรวจสอบได้มันซักฟอกได้มันสอบถามได้สืบสวนได้แต่ไอ้ระบอบที่เป็นแบบทุกวันนี้ไอ้ระบอบส้นตีนมันไม่ต้องการมันไม่ต้องการให้มันเกิดเป็นประชาธิปไตยเกิดขึ้นนะครั้งหนึ่งที่บอกว่าประชาธิปไตยกินได้ที่นายกทักษิณเนี่ยเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยครับมันเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่มันผ่านพ้นไปแล้วมันทำให้ประชาชนมีโอกาสกินได้แต่ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยถ้าระบอบประชาธิปไตยการเมืองต้องมั่นคงการเมืองมันไม่มั่นคงนายกสิงห์ยังเอาตัวไม่รอดเลยถูกยึดอำนาจถามว่านั่นเหรอระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่นะทุกวันนี้ก็ไม่ใช่ที่จะเลือกตั้งเข้าไปไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยตามใดที่อำนาจไปอยู่ที่กษัตริย์และมีองค์กรรอบข้างของกษัตริย์เนี่ยเป็นคนกดขี่กดเหม็งนะองค์กรรัฐบาลที่ประชาชนเลือกเข้าไปมันเป็น2องค์กรนะเป็นการบริหาร2โครงสร้างใหญ่ที่กษัตริย์เป็นอยู่เหนือโครงสร้างเล็กนี่คือประชาชนไอ้โครงสร้างเล็กนี่มันไม่มีความมั่นคงนี่คือคำตอบของมันแบบนี้มันไม่มีทางมีความมั่นคงและมันเป็นความเปราะบางตลอด
แต่มันมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเพราะอะไรไอ้ภาพนี้จุดนี้ที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะมันไปตอนแหลชาวโลกเอาไว้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีการเลือกตั้งนะมีการปกครองแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะคือไปตอนแหลชาวโลกว่ามีการเลือกตั้งแต่เลือกเข้าไปแล้วเนี่ยมันให้ไอ้โครงสร้างเล็กเนี่ยอยู่ภายใต้โครงสร้างใหญ่ไอ้โครงสร้างเล็กเนี่ยที่ไอ้นักการเมืองกระเฮี้ยนกระหือหรือจะเข้าไปถามว่ามันมีความจริงใจกว่าไอ้ระบบการปกครองที่แท้จริงไหมไม่ตอแหลทั้งนั้นคือกูจะเข้าไปเป็นนักการเมืองเข้าไปแล้วก็อ้างประชาธิปไตยประชาธิปไตยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยมันยังมีกษัตริย์ทำลายระบอบอยู่เงี้ยมีกษัตริย์ทำลายอยู่เหนือกฎหมายอยู่มีกษัตริย์ทำลายโครงสร้างของคนในชาติที่ไม่มีสิทธิเสรีภาพอยู่เงี้ยมันจะเป็นประชาธิปไตยอะไรเงี้ยคนในชาติไม่มีสิทธิเสรีภาพนี่ก็จับใครก็จับไปสามีเป็นผู้ต้องหาสืบไปจับเมียจับลูกอย่างเงี้ยถามว่านี่แหละระบอบประชาธิปไตยมันเห็นคนไทยในชาติเหมือนทาสทั้งนั้นเลยมันเห็นคนไทยในชาติเหมือนทาสเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นคนในชาติเหมือนทาสเนี่ยผมจะบอกกันนะจำเอาไว้เลยว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศชาติเนี่ยมันไม่มีทางที่จะสงบมันไม่มีทางที่มีความสุขไปได้วันนี้เนี่ยผมมองเห็นนะผมมองเห็นนะว่าไอ้นักการเมืองที่พยายามที่จะอ้างประชาธิปไตยเข้าไปเนี่ยพวกคุณนะผมดูถูกพวกคุณเอาไว้เลยว่าพวกคุณเนี่ยไม่ใช่นักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยพวกคุณเนี่ยเป็นนักการเมืองในระบอบราชาธิปไตยพวกคุณเข้าไปเพื่อที่จะสนับสนุนให้สถาบันกษัตริย์ยังคงมีอำนาจอยู่เพื่อความอยู่รอดของพวกคุณเพราะไอ้การเมืองอ่ะมันทำให้คนมีโอกาสที่เข้าไปต่อรองการเมืองเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยอย่าเป็นนักการเมืองอ่ะเข้าไปมีอำนาจเพื่อไปต่อรองกันในสังคมต่อรองทางธุรกิจอันนี้คือรูปแบบของมันรูปแบบของการเมืองมันเป็นแบบทุกวันนี้ทีนี้เราจะมาพูดกันเรื่องความจริงมุมมองความจริงที่เอาละวันนี้เราพูดเรื่องความระยำของพลเอกประยุทธ์เนี่ย พวกเจ้าเนี่ยหรือกษัตริย์เนี่ยรู้เห็นเป็นใจไหมรู้เห็นไหมผมตอบว่ารู้เห็นแน่นสิ่งที่ไอ้พลเอกประยุทธ์ทำเหี้ยสารพัดที่เราด่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยถ้าถามกษัตริย์รู้เห็นแน่นอนและเขาให้การสนับสนุนด้วยถ้าไม่ให้การสนับสนุนเนี่ยลายเซ็นหรือพระปรมาภิไธยที่ทรงลงเขียนที่เขียนเซ็นไว้เนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นลงในหน้ากระดาษตราบใดที่มีลายเซ็นตราบใดที่มีลายชื่อของลายเซ็นของเขาเนี่ยหมายถึงเขาเห็นดีเห็นงามด้วยเมื่อเขาเห็นดีเห็นงามด้วยเนี่ยถ้ากษัตริย์รู้เห็นเป็นใจในสิ่งที่ไอ้พลเอกประยุทธ์ทำสิ่งที่มันออกกฎหมายแบ่งเขตแบบนี้นะมีรัฐธรรมนูญฉบับทวงความเจริญแบบนี้นะกษัตริย์รู้เห็นเป็นใจหมดแล้วยิ่งใครไปตำหนินะกษัตริย์มันจะมองว่าไอ้นี่ศัตรูกูไอ้นี่คนละความคิดกับกูมึงไปด่าพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์มันเป็นเครื่องมือของกูมันทำงานตอบสนองความต้องการของกูกษัตริย์จะมองอย่างนั้นทันทีเลยวันนี้เนี่ยนะเอาละไหนพูดกับพูดนะเอขี่จักรยานงานอุดไอรักอะไรเนี่ยนะคือมันเป็นเรื่องของการสร้างภาพของกษัตริย์เอาครอบครัวตัวเองไปสร้างภาพนะว่าอยากให้ประชาชนนะมีอุ่นไอรักกันประชาชนแม่งมีแต่ไอความร้อนเวลาเนี่ยประชาชนไม่มีจะรับประทานมีแต่ไอของความเจ็บปวดไอแห่งความเจ็บปวดกูไม่มีปัญญาใช้หนี้เขาหนี้สินพลังเนี่ยนะแล้วพรุ่งนี้ลูกกูจะไปโรงเรียนยังไงกินยังไงเนี่ยนะหาเงินมาให้ค่าเทอมยังไงเนี่ยมันมีแต่ไอแห่งความร้อนลุ่มอยู่ในอกของประชาชนแต่กษัตริย์นั่งไออุ่นไอความรักมีความสุขออกกำลังกายประชาชนไม่มีมันไม่มีไม่มันไม่มีใจที่จะออกกำลังกายหรอกวันนั้นมันไม่มีถ้ากษัตริย์ทำให้ประเทศชาติเป็นแบบทุกวันนี้เนี่ยประชาชนมันไม่มีความสุขหรอกเอาทหารมากดขี่ข่มเหงคนทั้งชาติใครมันจะมีกำลังใจไปขี่จักรยานออกกำลังกายนะพอเห็นนักการเมืองบางคนกระแดะยังไม่มีการเลือกตั้งเลยกระแดะกษัตริย์เขาเกลียดจะตายหาพรรคนี้ก็ยังไปเสนอหน้าดิขณะไอ้พรรคทหารเองมันยังไม่เสนอหน้าเลยคือพูดก็พูดเนี่ยคือมันต้องรู้ตัวว่าถ้าเราต้องการระบอบประชาธิปไตยเนี่ย
มันอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับกษัตริย์แต่ถ้าเราจะหลอกมวลชนหรือหลอกคนแสดงว่านี่คือประชาธิปไตยนะก็โอเคไม่มีปัญหาอยากหลอกก็หลอกไปไม่มีใครก็ว่าอะไรหรอกนะแล้วช่วยกันทำให้ประชาชนคนยากจนมันเจ็บปวดไปอ่อยๆแต่เดิมก็ไม่เป็นไรไม่มีใครก็ว่ากันนะแค่นี้เราหาคนเข้ามาแก้ไขคนมาช่วยกันสู้ไม่หาไม่ใช่มาช่วยกันหาคนให้มันสมยอมหรือช่วยกันหาคนให้ยอมรับเงื่อนไขที่เราถูกกระทำอยู่แบบทุกวันนี้เราต้องการคนมาแก้ไขไม่ใช่มาหาคนมาสมยอมแล้วยอมรับเงื่อนไขที่เจ้ามันกดขี่ข่มเหงประชาชนแบบทุกวันนี้เนี่ยเราไม่ต้องการเห็นอย่างภาพแบบนั้นเราต้องการเห็นคนกล้าหาญคนที่อยู่กับประชาชนเรียกร้องสิทธิเสรีภาพเป็นประชาชนนี่คือภาพที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรื่องกษัตริย์รัชกาลที่10กับระบอบประชาธิปไตยบอกตามตรงว่ามันอยู่กันตรงข้ามเวลานี้เนี่ยเขาต้องการระบอบราชาธิปไตยแบบสมบูรณ์แบบ 100% เขาต้องการเขาทำทุกอย่างเพื่อให้เขามีอำนาจแบบเสร็จอยู่ในมือเขาใครที่มีความคิดที่จะแตกแถวหรือคิดต่างเนี่ยเขาจะกลับมาลงโทษเขากลับมาสั่งสอนเขาจะรังเกียจเขาจะหาวิธีการที่แก้แค้นทันทีเลยนี่คือความคิดของกษัตริย์เวลานี้เนี่ยอย่างไปดูเนี่ยในวังทวีวัฒนาเนี่ยนะมีคนมีทหารมีคนบริสุทธิ์ถูกเข้าไปซ่อมหลายคนซ่อมคืออะไรก็จับเข้าไปฝึกมั่งบางคนแก่จะตายหายถูกฝึกเนี่ยคือมันเป็นการทำลายจิตใจเขาอะคือเขาคิดต่างเขาอยากจะทำลายเขาปลดเกษียณไปแล้วเนี่ยเขาอยากจะไปเป็นนักการเมืองหรืออะไรเนี่ยก็จับเข้าไปซ่อมมั่งนะเวลานี้เนี่ยอย่างลูกชายผบ.ทบ.เนี่ยก็จับไปซ่อมเพื่อไปเป็นตัวประกันว่าไอ้ผบ.ทบ.นะไอ้เสือแดงนะมึงห้ามคิดการเลวร้ายต่อสถาบันนะมึงต้องเป็นทหารของกูนะมึงอยู่ภายใต้อำนาจของกูนะอยู่ภายใต้คำสั่งของกูนะไอ้เสือแดงนะไอ้พลเอกอภิรัตน์นะมึงห้ามทำอะไรเหมือนพ่อมึงนะอะไรทำนองนั้นเลยคือไอ้รัชกาลที่สิบมันชอบเลี้ยงนักเลงว่างั้นเถอะไอ้ความเป็นนักเลงนี่มันเอาจับเขาไปเลี้ยงหมดนะไอ้ลูกชายเสือแดงถูกไปเป็นตัวประกันซ่อมอยู่ในวังทวีวัฒนาก็ยังไม่ออกไอ้ลูกชายของไอ้พลเอกมิพัฒน์ทองเล็กอีกคนเนี่ยก็ยังถูกซ่อมอยู่ในวังทวีวัฒนาเนี่ยไอ้ลูกชายพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กนี่คือใครมันสนิทกับหมอหยองไอ้นี่อยู่ในแก๊งเดียวกับหมอหยองแกงว่าเรื่องของไอ้หมอหยองนะมันจะหลุดออกไปก็จับไอ้เนี่ยลูกชายนิพัฒน์ทองเล็กเนี่ยนะไปซ่อมอยู่ในวังทวีวัฒนาดูดิเนี่ยเขาเมตตาประชาชนเนี่ยแล้วก็คิดต้องการให้ประเทศไทยมีความเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่เลยมันระบอบแบบโบราณระบบราชาธิปไตยมันเป็นระบอบแบบเผด็จการที่แม่งเอาเปรียบประชาชนเห็นคนในชาติเป็นทาสไปหมดเลยนะยกตัวอย่างอย่างท่านรองอดีตรองผบ.สูงสุดเนี่ยพลเอกยศนันหลายเจริญเนี่ยฮะนะพอออกเป็นข่าวจะไปสมัครเป็นนักสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติเนี่ยไอ้บิ๊กป้อมก็ออกมาเลยตำหนิว่าไอ้นี่เหมือนจริงจกคอยเป็นตอนเป็นข้าราชการเนี่ยนะวิ่งเต้นคอยแต่เอาตำแหน่งนะแล้วก็พลเอกยศนันเนี่ยยศนันเนี่ยนะก็วิพากษ์วิจารณ์คสช.ว่ามีอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยไอ้บิ๊กป้อมพลเอกประวิตรแม่งก็โกรธทำไมตอนเป็นข้าราชการทำไมถึงไม่พูดทำไมมาพูดตอนออกไปแล้วอะไรทำนองนั้นเกรงว่าจะเอาเรื่องราวที่ของความชั่วของคสช.เนี่ยมาให้สังคมได้รับรู้นะนะมันก็เป็นสิทธิของเขาเขาปลดเกษียณไปแล้วนี่นะเขาอยากมันจะเป็นสมาชิกไปเล่นการเมืองนะคือถึงกันนั้นขนาดนายกทักษิณยังออกมาตำหนิเลยไอการเป็นทหารเนี่ยถ้าเขาปลดเกษียณมาแล้วเขาอยากทำงานเพื่อชาติเนี่ยมันก็ไปเล่นที่นายกย่องดีกับไอพวกทหารที่เขาไปยึดอำนาจมาเนี่ยนะไอนั่นสมควรประณามนะไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งมาจากประชาชนเลยแต่ไปยึดอำนาจมาอย่างไอทหารอย่างไอพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นเรื่องของการโต้วาทกรรมทางการเมืองกันแต่โดยความเป็นจริงแล้วเวลานี้เนี่ยหลังจากที่มีข่าวพลเอกยศนันท์หลายเจริญอดีตรองผบ.สูงสุดเนี่ยจะสมัครเป็นสมาชิกพรรคไทยรักษาชาตินะอีกไม่กี่วันต่อมาก็ไปโดนให้พลอากาศเอกจักรภพภูริเดชนั่นแหละซึ่งปัจจุบันเนี่ยย้ายมาทำตำแหน่งแทนหม่อมนุ้ยแล้วนะเวลานี้หม่อมนุ้ยเนี่ย
ม่ได้มีตำแหน่งราชองครักษ์แบบแต่ก่อนแล้วไอ้พลอากาศเอกเนี่ยไอ้จักรภพพลเดชเนี่ยสับตำแหน่งจากฐานอากาศกลายมาเป็นทหารบกแล้วและทำหน้าที่เป็นราชองครักษ์ส่วนพระองค์และทำหน้าที่เป็นผู้หิ้วเก็บคนไหนคิดไม่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันหรือคิดต่างจากสถาบันคิดต่างจากเจ้าเนี่ยไอ้พวกนี้ตามเก็บก็ลากอุ้มสรุปว่าพลเอกจักรภพภูริเดชน่ะอุ้มพลเอกยุสนันท์หลายเจริญเข้าไปอยู่ในวังทวีวัฒนาโดนซ่อมอยู่เวลานี้พลเอกยุสนันท์เมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วเป็นข่าวว่าจะมาลงสมัครสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติเนี่ยตอนนี้โดนไอ้พลเอกจักรภพภูริเดชเนี่ยลากเข้าวังทวีวัฒนาไปซ่อมเรียบร้อยดูดิถามว่าไอ้ชาติบ้านเมืองมันไอ้บ้านป่าเมืองเถื่อนอย่างเงี้ยนึกจะจับใครไปก็ทำอะไรก็ได้นึกจะฆ่าใครก็ได้ไอ้หมอหยองตายไอ้นั่นตายไอ้นี่ตายแม่งฆ่ากันได้หมดไม่มีการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเหรอแล้วประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพอมีอำนาจปุ๊บมันอยากจะทำอะไรก็ได้อยากจะฆ่าใครก็ได้อยากจับใครก็ได้อย่างเงี้ยถามว่าเนี่ยพฤติกรรมของไอ้ความเป็นอยู่ของคนที่มันเจริญแล้วนี่เหรอนี่เหรอประเทศไทยเพราะฉะนั้นไอ้พวกนักการเมืองไอ้พรรคพวกเพื่อนู่นเพื่อนี่ที่กำลังจะเปิดขึ้นมานะไม่ต้องมาตอแหลเลยว่าต้องการระบอบประชาธิปไตยไม่ต้องตอแหลเลยบางพรรคเนี่ยทำเพื่อเจ้าเลยบางพรรคเนี่ยไปขอเงินเจ้ามาด้วยซ้ำนะแล้วอย่างเงี้ยเหรอมาทอดเอายศถักหลังประชาชนแค่ตัวเองมีความอยู่รอดในยุคนี้เพื่อตัวเองเนี่ยมีความอยู่รอดในยุคของปัจจุบันที่ยอมหักหลังทรยศกับคนตายเป็นนับร้อยศพเนี่ยยอมทรยศไอ้กับคนตายแล้วไปสอพอกับไอ้คนที่ฆ่าคนเสื้อแดงตายเนี่ยนะเนี่ยนักประชาต่อสู้เพื่อระบอบประชาธิปไตย นะผมอยากจะถามประชาชนทั้งประเทศดูอย่างเงี้ยเหรอนักต่อสู้เพื่อระบอบประชาธิปไตยแล้วนักการเมืองพรรคการเมืองทุกพรรคเนี่ยผมตราหน้าเลยว่าไอ้สิ่งที่พวกคุณกำลังทำเนี่ยคุณบอกสถาบันไม่เกี่ยวนะไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันอยู่ในเราความรับผิดชอบของนะคนที่อยู่ในบ้านเมืองนี้ประชาชนทั้งประเทศประชาชนทั้งชาติเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยนะถูกฆ่าตายถูกเข็นฆ่าเนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบประชาชนอดอยากปากแห้งอยู่ในความรับผิดชอบมันต้องรับผิดชอบไม่ใช่ไปจัดงานอุ่นไอรักพาไปขี่จักรยานแล้วเนี่ยประชาชนไม่มีจะแดกเนี่ยมึงหาทางช่วยเหลือประชาชนได้ไหมไปเอาครอบครัวตัวเองไปสร้างทำให้เกิดสร้างกิจกรรมสร้างความสามัคคีความสามัคคีมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็คือหัวใจคุณมีความเป็นธรรมก่อนคุณต้องมองเห็นกันอะไรผิดคุณก็ต้องรู้ว่าผิดอะไรถูกคุณก็ต้องรู้ว่าถูกในขณะหัวใจคุณมีความเป็นธรรมแต่วันนี้หัวใจของครอบครัวคุณทุกตัวแหละแม่งไม่มีความเป็นธรรมอะไรเหี้ยแม่งบอกว่าดีไอ้ประยุทธ์ทำเหี้ยแม่งบอกว่าดีเขียนรัฐธรรมนูญที่เหี้ยมามึงก็ลงเซ็นชื่อลงพระปรมาภิไธยว่าดีเอากฎหมายการเลือกตั้งเหี้ยๆมามึงก็บอกว่าดีอย่างนี้เหรอใจคุณมีความเป็นธรรมใจคุณไม่มีความเป็นธรรมเนี่ยบ้านเมืองมันจะสงบสุขได้ยังไงอ่ะโอเคคุณมีอำนาจทหารอยู่ในมือคุณอาจจะมีนะยอมเป็นโจรในยุคนี้แต่อย่าลืมว่าอีก100ปีข้างหน้าอีก50ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าถามว่าประวัติศาสตร์มันจะลึกเอาไว้อ่ะแล้วคุณไม่สงสารลูกเด็กเล็กแดงที่เขาเกิดขึ้นมาในชาติบ้านเมืองของเราเหรอในพวกคุณบอกว่าคุณรักชาติรักชาติมันเห็นแก่ตัวทั้งนั้นไอ้นักการเมืองก็เห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะวันนี้มีเวลาน้อยเดี๋ยวไปต่อวันหลังจะสรุปให้ฟังว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นไอ้พลเอกประยุทธ์จะทำเหี้ยทำระยำเนี่ยรัชกาลที่10รู้เห็นเป็นใจทั้งนั้นรู้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไอ้การเมืองที่คุณจะไปแข่งขันที่เป็นนักการเมืองที่จะเข้าไปนะผมจะบอกให้นะคุณเข้าไปเนี่ยคุณก็หลอกลวงประชาชนแล้วคุณก็ไปทำงานเพื่อสถาบันกษัตริย์กัน
เพราะคุณไม่กล้าที่จะไปแก้ไขปัญหาที่ทำให้ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงอย่าลืมว่าระบอบประชาธิปไตยมันตรวจสอบได้คุณกล้าไปตรวจสอบกษัตริย์ไหมคุณกล้าไปตรวจสอบว่าไอ้เงินพันล้านบาทที่แอบประยุทธ์เนี่ยมอบให้กษัตริย์เนี่ยเงินนี่ฟอกมาหรือเปล่าเงินบริสุทธิ์หรือเปล่าคุณกล้าไหมล่ะคุณกล้าว่าทรัพย์สินของวชิราลงกรณ์เนี่ยมีเท่าไหร่กล้าตรวจสอบไหมเงินที่ว่าวชิราลงกรณ์และครอบครัวมิดลเนี่ยทำธุรกิจมาเนี่ยมีอะไรบ้างคุณกล้าตรวจสอบไหมเพราะระบอบประชาธิปไตยไม่ต้องตรวจสอบได้ถ้าคุณไม่มีปัญญาไปตรวจสอบแล้วคุณจะพูดว่าระบอบประชาธิปไตยหุบปากซะแล้วก็ตบปากตัวเองว่าอย่าโกหกอีกต่อไปอย่าโกหกประชาชนอีกต่อไปหุบปากแล้วตบปากตัวเองทุกคนเลยนักการเมืองเนี่ยอย่าตอแหลบอกตามตรงว่าอย่าตอแหลนะมันเห็นท่าแท้กันหมดแล้วเวลานี้สู้กันมาเนี่ยสิบกว่าปีเนี่ยเห็นท่าแท้ทุกคนเลยอย่าตอแหลนะก็เอาเป็นว่ายังไงสิ่งที่มันเกิดขึ้นความเหี้ยสารพัดที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยรัชกาลที่สิบลูกเห็นเป็นใจหมดราชวงศ์ทุกคนที่มันเป็นเห็บหมัดเกาะเลือดประชาชนกินภาษีอากรกินงบประมาณต่างๆของสถาบันกษัตริย์ปีมันหมื่นล้านเนี่ยนะจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยอุ่นไอรักเนี่ยใช้งบประมาณเท่าไหร่อุ่นไอรักจัดงานเนี่ยใช้งบประมาณเท่าไหร่เงินของใครเงินในวังเหรอก็ไม่ใช่เงินประชาชนทั้งนั้นเอาเงินไปให้ประชาชนไม่ดีกว่าเลยสร้างอะไรให้ประชาชนได้ใช้ไม่ดีกว่าเลยสร้างงานให้ประชาชนได้มีงานทำไม่ดีกว่าเลยปลดหนี้ปลดดอกเบี้ยให้ประชาชนเนี่ยนะใช้หนี้แบบง่ายๆไม่ดีกว่าเลยกำหนดราคาสินค้าให้มันถูกลงพี่น้องประชาชนคนยากคนจนจะได้มีปัญญาจับจ่ายใช้สอยไม่ดีกว่าเลยสร้างรายได้ยางพาราข้าวราคาให้มันสูงขึ้นกว่าเดิมนะไปบีบตลาดโลกเข้าให้มาซื้อของดีๆที่มีคุณภาพเนี่ยทำรายได้ให้ประชาชนในชาติมีรายได้มากขึ้นไม่ดีกว่ามึงจะไปขี่จักรยานกันอย่าให้พูดเลยมันไร้สาระมันไร้สาระเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะเตือนสติทุกคนเอาไว้ไอ้ที่บอกว่ารัฐการที่สิบต้องการระบอบประชาธิปไตยอยากให้บ้านเมืองมีความสงบเนี่ยมันจะสงบไปได้ยังไงอ่ะในเมื่อมึงเอาเปรียบเขาอยู่อ่ะมึงเอาเปรียบประชาชนทุกอย่างสารพัดแล้วมันจะสงบไปได้ยังไงอ่ะขนาดตัวหัวมันเอาเปรียบและตัวหางไม่เอาเปรียบเลยมันมีหัวนั้นมันล่างลงมามันก็ต้องการเอาประโยชน์เหมือนกันนายมันเป็นใหญ่ไอ้ตัวล่างลงมามันก็ต้องการเอาประโยชน์เป็นงานผลประโยชน์เป็นงานเพราะนายมันใหญ่พอสรุปแล้วมันทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีอำนาจเนี่ยมันได้ผลประโยชน์หมดแล้วใครเสียผลประโยชน์มันจะสงบไปได้ยังไงในเมื่อคนในชาติไม่มีความสุขไม่มีความยุติธรรมเนี่ยกษัตริย์มีกษัตริย์ก็ลำเอียงเอาพวกพ้องตัวเองหมดเอาเปรียบสังคมอย่างทุกวันนี้ถามว่าบ้านเมืองมันจะสงบได้ไงอ่ะสนับสนุนพรรคการเมืองของตัวเองรังเกียจพรรคการเมืองของประชาชนอย่างนี้มันจะสงบไหมใครไป สมรู้ร่วมคิดกับพรรคของทหารพรรคกับเจ้าเนี่ยถามว่าและไอ้พรรคอื่นน่ะมันเสียโอกาสมันไม่มีความยุติธรรมอ่ะมันอย่างนี้มันสงบไหมมันมีการได้เปรียบเสียเปรียบมันเกิดขึ้นน่ะมันจะมีความสงบได้ไงในเมื่อไอ้คนที่เป็นผู้นำมันไม่มีคุณธรรมมันไม่มีความยุติธรรมอยู่ในตัวมันเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยถามว่าจะสงบได้ไงอ่ะเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่พูดมาเนี่ยนะเอาสั้นๆวันนี้เอาสั้นๆไม่อยากให้เวลามันยืดเยื้อนะก็เอาเป็นว่าสรุปว่าความเหี้ยของไอ้ประยุทธ์เนี่ยที่เกิดขึ้นที่คุณดายไอ้ประยุทธ์เนี่ยมันเกิดจากความเห็นชอบของรัชกาลที่10และครอบครัวของรัชกาลที่10ทุกคนเลยสถาบันกษัตริย์ก็เห็นดีเห็นงามโดยเฉพาะเวลานี้องคมนตรีมีใครบ้างทหารทั้งนั้นเพื่อนในประยุทธ์ทั้งนั้นไพบูลย์คุ้มฉายาอย่างเงี้ยถามมันเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันจะมาฆ่ากันเหรอมันก็ต้องดูแลกันมันก็ต้องสนับสนุนกันมันมาเป็นทีมมันแดกเป็นทีมทั้งกฎหมายทั้งการเมืองทั้งความมั่นคงทหารทั้งนั้นคุมทั้งนั้นถามว่ากษัตริย์ชอบไหมชอบ
ถ้าทักษิณมาเป็นนายกกษัตริย์นอนหลับมั้ยไม่นอนหลับเดี๋ยวคนเสื้อแดงแม่งมายึดบัลลังก์อย่างเงี้ยถามว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงเราเอาความเป็นจริงมาพูดกันวันนี้ต้องการเป็นจริงไม่เอาความตอแหลอีกแล้วไม่เอาอะไรอีกแล้วขืนรอไปเนี่ยผมจะบอกให้บ้านเมืองมันก็วุ่นวายถ้าไม่ช่วยกันแก้ไขเนี่ยหาทางแก้ไขไม่ใช่หาทางเข้าไปยอมรับสิ่งที่เขาต้องการพาคนเสื้อแดงไปขี่จักรยานเนี่ยเขาเรียกว่ายอมรับสิ่งที่ไอ้พวกเจ้ามันต้องการนะเขาเกลียดด้วยแล้วก็เห็นเขายังมองเห็นว่าโง่อยู่ด้วยไอ้เขาเกลียดอยู่แล้วละพักประชาธิปไตยที่นิยมระบอบประชาธิปไตยที่ประชาธิปไตยเจ้ามันเกลียดอยู่แล้วด้วยนะยิ่งไปเห็นสพมาสพมาเรียนก็เห็นว่าไอ้นี่ยิ่งโง่ใหญ่เลยนะยิ่งแบบว่าอยู่ใต้ส้นตีนเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยใครอยากจะเข้าไปอยู่ใต้ส้นตีนเจ้าก็เชิญแต่ขอร้องแต่อย่าลากเอาคนเสื้อแดงเข้าไปอยู่ในใต้ส้นตีนเจ้าด้วยกันแล้วกันนะผมไม่ยอมแน่นอนเพราะคนแสดงคือคนที่ต้องการระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเขาต้องการมีความเป็นคนมีศักดิ์ศรีในความเป็นตนคนที่เกิดมาเขาอยากมีเสรีภาพมีพลดอนภาพมีอิสระภาพในตัวของเขาเขาอยากคิดเป็นเขาอยากวิพากษ์วิจารณ์เป็นเขากินด้วยมือของเขาเขาใช้สมองของตัวเขาเองเขาอยู่ด้วยตัวเขาเองได้เพราะนั้นอย่าละเมิดสิทธิเสรีภาพอย่าละเมิดสิทธิมนุษยชนถ้าใครละเมิดสิทธิมนุษยชนเราสู้กันครับวันนี้เอาแค่นี้ครับครับพี่เนกขอบคุณมากครับสมบูรณ์ครับต่อยอดประเด็นข้อคิดเรื่องการต่อสู้นะครับผมคิดว่าท่านที่ฟังอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเราใจร้อนเราโง่เรารู้ไม่เท่าทันหรือว่าเราไม่อยู่กับความจริงหรอกเสียงไม่ได้ยินนะอ๋อเดี๋ยวโทษทีครับดร.เป็นไงปิดเสียงอยู่ปิดเสียงครับโอเคครับพี่ก็ขอบคุณมากครับประเด็นเดี๋ยวนะครับไมค์สึกเสียงมันสะท้อนนะครับก็สมบูรณ์นะครับพี่เหล็กครับเนื้อหาสาระได้ครบนะครับขอบคุณมากๆคือทำให้เห็นภาพของความเป็นจริงถ้าเราไม่ตอแหลนะอย่างที่พี่เหล็กพูดต้องพูดความจริงก้าวย่างที่เราก้าวเข้าไปนั้นมันเป็นการแย่งกันไปสยบยอมแต่นี้เนี่ยคนที่ต้องเล่นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยยอมประเภทไม่ได้กระดิกเลยนะฮะไม่ได้พูดเลยเมื่อวันนี้เขาเปิดให้พูดเนี่ยจะพูดอย่างไรเพื่อจะดันพวกเราไปให้ไกลจากเงื้อมมือของเผด็จการไกลไปจากความเลวร้ายนะครับก็เราก็นะไม่หวังว่าท่านจะทำได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยสุดเราหวังว่าท่านจะยกระดับการต่อสู้ให้มันสมศักดิ์ศรีของการเป็นตัวแทนประชาชนสมศักดิ์ศรีของผู้ที่อ้างว่าต้องการประชาธิปไตยนะครับส่วนที่ท่านจะทำอะไรที่เราช่วยกันได้เราก็จะช่วยกันนะครับเพราะที่สุดแล้วเนี่ยเราก็เข้าใจเห็นใจทุกฝ่ายแล้วก็จะต้องร่วมมือกันต่อไปแต่อย่างที่พี่อเนกพูดนะครับอย่าหลอกตัวเองอย่าหลอกพี่น้องประชาชนจะพากันไปอยู่นะในสภาพที่มันถอยหลังเพราะวันนี้ทุกอย่างที่เขาทำนั้นเขาอยากจะให้ถอยหลังไปถึงโง่นะครับถ้าไปสุโขทัยได้เขาจะไปนะครับดูชุดแต่งกายอะไรทั้งหมดก็หวังว่าพวกเราจะมีความรู้สึกร่วมและก็สิ่งที่พี่เอกพูดมาจะได้นำไปพิจารณาวันนี้วันข้างหน้าเดือน2เดือนข้างหน้าอาจจะยังไม่สามารถจะคิดทำอะไรได้ทันแต่เราต้องเข้าใจว่าทางที่เราไปนั้นน่าจะหนีไม่พ้นทางตันของการเมืองไทยเมื่อตันแล้วจะออกมาเพื่อจะหมอบกราบหรือจะออกมาเพื่อรื้อถางสร้างประชาธิปไตยให้ประชาชนคนไทยทุกหมู่ทุกเหล่าอย่างแท้จริงขอบคุณพี่เนกอีกครั้งนึงครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงโอกาสหน้าเราว่ากันใหม่พี่ครับขอบคุณทุกท่านที่ฟังอยู่นะครับครับสวัสดีครับ Time shall we breathe? Google my hour.
Yeah.